สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ยายตุ๋ยมายืนอยู่ที่แฟลตนะคะไปหาหมอมาพี่น้องจ้ะก็เลยมาเจอเนี่ยจะเอาอะไรให้ดูยายตุ๋ยมาเจอตอนแรกก็นึกว่ามันเป็นหญ้าที่ยายตุ๋ยเคยเอาให้ดูอะหญ้ารากขาวๆอะแต่มันเหมือนจะไม่ใช่นะพี่น้องมันเหมือนจะเป็นผักบุ้งผักบุ้งแดงนี่พี่น้องว่ามันใช่ผักบุ้งไหมเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวจะพาดูเยอะมากเลยไปทั่วเลยนะคะอยู่ในแฟลตที่ตุ๋ยนี่แหละใบมันก็คล้ายๆผักบุ้งนะคะยอดมันก็แดงๆเหมือนยอดผักบุ้งเลยค่ะยายตุ๋ยไม่แน่ใจว่ามันเป็นผักบุ้งหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่เยอะมากนี่มันเลื้อยไปตามพื้นเลยนะคะพี่น้องคะเนี่ยเห็นไหมมันเลื้อยไปเต็มเลยโอ้ยาวมากเลยพี่น้องดูสิอันนี้อย่าตุ๋ยว่ามันไม่น่าจะใช่หญ้าไอ้ที่เป็นรากสีขาวที่ยายตุ๋ยเคยกำจัดมันนะคะแต่ว่ามันน่าจะเป็นผักบุ้งป่าหรือเปล่า นี่เยอะมากนี่ดูชัดๆนะคะยอดของมันเหมือนยอดผักบุ้งเลยยอดผักบุ้งจริงๆแหละเดี๋ยวยายตุ๋ยจะลองเอาไปปลูกที่บ้านดูพี่น้องพาไปดูต้นแก่นตะวันที่ยายตุ๋ยเอามาปลูกที่แฟลตต้นใหญ่ใหญ่พี่น้องจ๋าต้นใหญ่ต้นอุดมสมบูรณ์มากเลยเพราะว่าดินมันดีอะเนาะอันนี้ก็คือตำแยฝรั่งพี่น้องจ๋าตำแยฝรั่งเยอะมากเนี่ยดูสิต้นใหญ่มากดูมันล้มระเนระนาดเพราะว่ามันต้นใหญ่กว่าที่บ้านยายตุ๋ยอีกหลายเท่าเลยพี่น้องนี่ดูสิล้มไปหมดเลยเดี๋ยวยายตุ๋ยจะต้องบอกให้พวกเขาคนที่เข้ามาตัดหญ้าเขาจะได้ไม่ต้องมาตัดต้นไอ้นี่ยายตุ๋ยแก่นตะวันตำแยฝรั่งขึ้นเยอะเลยพี่น้องตำแยฝรั่งนะคะเดี๋ยวยายตุ๋ยจะไปเก็บเอาไว้เนี่ยพี่น้องนี่ยอดยายตุ๋ยว่ามันต้องเป็นผักบุ้งแน่ๆเดี๋ยวยายตุ๋ยจะไปปลูกที่บ้านดูมันน่าจะเป็นผักบุ้งป่านะวันนี้ก็จะมาเคลียร์ห้องให้คนที่เขาอยู่ที่แฟลตพี่น้องจ้ะห้องเก็บของจะมาเคลียร์ให้เขาพี่น้องดูนี่ยายตุ๋ยดึงออกมาเยอะมากมีถุงด้วยนะคะยายตุ๋ยมีถุงด้วยเพื่อนๆนะคะที่ดูคลิปยายตุ๋ยถ้าใครรู้ว่าอันนี้มันคือผักบุ้งหรือเปล่าช่วยบอกยายตุ๋ยด้วยนะคะเดี๋ยวจะลองเอาไปปลูกที่บ้านดูนะคะอันนี้อยู่ที่แฟลตเดี๋ยวจะไปปลูกนี่ใส่ถุงเอาไปประมาณ 3-4 กิ่ง 3-4 เถานะคะพี่น้องจ๋าจะลองเอาไปปลูกที่บ้านดูแล้วก็จะดูซิว่ามันจะกินได้หรือเปล่านี่ยายตุ๋ยออกมาเยอะมากเลยเดี๋ยวจะเอาไปใส่ถังขยะนะคะอันนี้ไม่ใช่ลูกพลัมนะคะยายตุ๋ยไม่แน่ใจว่ามันคือลูกอะไรแต่มันกินได้นะคะเนี่ยอย่างที่ยายตุ๋ยเคยบอกไปว่ามันเอาไปทำไอ้เนี่ยเอาไปทำวายรสชาติของมันก็จะออกเปรี้ยวมีหวานนิดๆ นะคะเยอะมากตอนนั้นที่ยายตุ๋ยมามันยังไม่สุกเนาะลูกมันยังเขียวๆอยู่
นี่ตอนนี้ลูกของมันแดงแล้วนะคะนี่ลูกของมันเยอะมากกินได้นะคะนี่ดูมันร่วงลงมาเต็มพื้นเลยพี่น้องกิ่งของมันห้อยลงมาเดี๋ยวยายตุ้ยจะต้องมาตัดกิ่งมันออกกับพี่น้องจ๋าเพราะว่ามันทำให้กำแพงยายตุ้ยเนี่ยพังหมดนี่คุมลงมาหมดเลยพี่น้องจ๋าก็อย่างที่ยายตุ้ยบอกว่ามันไม่ใช่ของยายตุ้ยแหละแต่ว่ามันคุมลงมาในสวนยายตุ้ยเนี่ยเห็นไหมเต็มไปหมดเลยตอนนี้ก็จะกลับบ้านแล้วนะคะยายตุ้ยก็ถือโอกาสเดินออกกำลังกายเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายพี่น้องจ๋านานๆทีจะได้ออกบ้านก็ขอเดินชมบรรยากาศสักหน่อยตอนนี้ลมแรงแรงพี่น้องลมแรงมากเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะยายตุ้ยจะเดินกลับบ้านก่อนค่ะสวัสดีค่ะ